ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและครอบครัวทั้ง3เหตุการณ์ตอนนี้สั่งทางกองทัพนะครับดูแลปูนบำเหน็จกำลังพลอย่างดีที่สุดและกำชับผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงความปลอดภัยครับพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การนำตัว13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายแต่ขอความร่วมมืออย่า กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอดีตหน่วยซิลระหว่างปฏิบัติหน้าที่ภายในถ้ำรวมถึงกรณีเหตุเครื่องบินของกองทัพ บกตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตตามขั้นตอนรวมทั้งสอบสวนหาสาเหตุดังกล่าวโดยละเอียดต่อไปส่วนเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตได้แสดงความเสียใจกับนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตและย้ำเตือนเรื่องของความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เข้าให้การช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือติดตามตัวผู้สูญหายและเยียวยาตามขั้นตอนต่อไปฟังเสียงนะครับพันเอกหญิงทักษดาดูครับท่านได้รับทราบสถานการณ์ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองรัฐบาลก็ติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็บุคคลต่างๆเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะรัฐบาลก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ในส่วนความร่วมมือที่อยากจะขอพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนทราบว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่ทำงานเนี้ยทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วขออย่ากดดันอย่าคาดหวังก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกคนก็คาดหวังว่าจะให้น้องๆออกมาจากถ้ำได้เร็ววันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยท่านนายกได้ย้ำอยู่เสมอนะคะว่าเราต้องเน้นถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะความปลอดภัยของทั้งเด็กหรือความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเองนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้มีความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ช่วยโฆษกนะครับยังได้พูดต่อนะครับว่าท่านนายกเองได้เน้นย้ำถึงภารกิจทางทหารให้เน้นนะครับถึงความปลอดภัยแล้วก็ภารกิจทางทหารเนี่ยมีความเสี่ยงตลอดเวลาแต่เชื่อว่ากำลังพลทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประเทศจึงขอให้ครอบครัวจงภูมิใจในหน้าที่และความเสียสละของกำลังพลทุกคนโดยคนไทยทั้งประเทศจะยกย่องสดุดีในเกียรติคุณนี้ตลอดไปครับ